จริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563ต้องบอกกับทุกท่านแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายวันเสาร์สุดท้ายที่เราจะได้พบกันในรายการบอกเล่าข่าวอโศกผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวีเพราะว่าเราจะหยุดออกอากาศในระบบผ่านดาวเทียมในวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็ออกอากาศมายาวนานพอสมควรนะคะเป็นระยะเวลา12ปีกว่าๆค่ะเริ่มต้นด้วยการเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อแผ่นดิน FETV แล้วก็มาเป็นโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติFMTV จนกระทั่งทุกวันนี้มาเป็นบุญนิยมทีวีนะคะแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมเราได้เราจะออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook YouTube ไลฟ์สตรีมหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.bunniyom.tv หรือจะเป็นทางกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีที่สามารถเชื่อมเข้าสู่ระบบทีวีได้ซึ่งทางบุญนิยมทีวีก็ได้นำเสนอและให้คำแนะนำทุกต้นชั่วโมงในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับผู้ชมบุญนิยมทีวีขอบคุณผู้ผลิตรายการผู้ร่วมรายการทุกท่านขอบคุณสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจและขอบคุณผู้บริจาคของเก่าเหลือใช้ของใหม่เกินความจำเป็นทำให้ชาวอโศกได้นำเงินรายได้เหล่านั้นมาสนับสนุนทีวีของชาวอโศกตลอดมาที่ให้เราได้ช่วยยืนหยัดยืนยันในการเป็นทีวีที่ไม่มีโฆษณาและคนทุกคนทุกตำแหน่งก็ทำงานเงินเดือน0บาทเท่ากันหมดต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับการแนะนำติชมตลอด12ปีที่ผ่านมาที่บุญนิยมทีวีก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นนักสื่อสารตัวเล็กๆเป็นการสื่อสารทางเลือกไม่ว่าจะเป็นข่าวสังคมบ้านเมืองต่างๆเป็นด้านธรรมะเป็นกสิกรรมไร้สารพิษหรือว่าจะเป็นด้านการศึกษาต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบบุญนิยมหรือว่าจะเป็นระบบทุนนิยมเราก็นำมาวิเคราะห์ข่าววิปัสสนากันให้ท่านได้ติดตามด้วยซึ่งก็มีความประทับใจนะคะทุกๆท่านที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมาร่วมกันโดยเฉพาะการได้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีงามขอบคุณทุกๆท่านนะคะจากหัวใจที่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องไปตลอด12ปีกว่าที่ผ่านมาก็ต้องกราบขออภัยและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะเราจะเริ่มต้นรายการในวันนี้ด้วยการมาติดตามข่าวจากบวรสันติอโศกนะคะวันที่1พฤษภาคมนี้ก็จะมีการปลดล็อกค่ะเปิดตลาดนัดซอยกลางแล้วก็จะมีการเปิดที่ร้านพลังบุญด้วยแต่ก็ยังจะมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันสุขภาพให้ทั้งจิตอาสาและผู้ที่จะมาซื้อข้าวของด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมพร้อมกันเลยค่ะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทุกๆคนเลยก็ว่าได้ในการที่จะร่วมมือกันหยุดเชื้อเพื่อความอยู่รอดของทุกสังคมค่ะบวรสันติอโศกก็เช่นกันได้มีการปิดรวมทั้งร้านค้าพาณิชย์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายน2563นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวในทุกสถานการณ์และความปลอดภัยต่อบุคลากรภายในกันอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะในวันพุธที่22เมษายนจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อได้มาทบทวนมาตรการในการปลดล็อกตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะโดยมีมติกันดังนี้ค่ะเปิดตลาดบุญนิยมซอยนวมินทร์46นะคะและบริษัทพลังบุญตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ค่ะเปิดชมรมมังสวิรัติจตุจักรนะคะตั้งแต่วันที่28เมษายนค่ะส่วนชมรมมังสวิรัติสันติอโศกนะคะให้คณะทำงานทบทวนพิจารณากันอีกครั้งค่ะมาตรการในการเปิดตลาดผู้ค้าต้องมีใบรับรองแพทย์ค่ะทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคต้องผ่านการใส่แมสล้างมือวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ค่ะส่วนทางเข้าเข้าได้ช่องทางเดียวคือซอยนวมินทร์46ที่จอดรถก็มี2ที่นะคะคือซอยนวมินทร์44บริเวณอาคารฟ้าอภัยและซอยนวมินทร์48ด้านหลังพลังบุญค่ะส
่วนร้านพลังบุญนะคะเริ่มต้นที่ผู้ซื้อนะคะสามารถเลือกซื้อได้2รูปแบบค่ะคือแบบที่1นะคะสั่งของหน้าร้านรับของหลังร้านได้เลยนะคะในหมายเลข0816821335 0648120593ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์รับของที่บ้านหรือว่าจะรับของหลังร้านก็ได้ค่ะติดต่อได้ใน ID Line 0631547112หรือ0882740904ค่ะซึ่งในช่วงต้นนะคะผู้ซื้อยังไม่สามารถเข้าไปซื้อในร้านได้นะคะส่วนการปรับเปลี่ยนจะแจ้งในครั้งต่อไปค่ะและในการประชุมครั้งนี้นะคะคุรุไพรเมืองจากสวนบุญผักพืชคลอง13จังหวัดปทุมธานีนะคะได้รายงานว่าช่วงปิดเทอมได้มีนักเรียนอาสาเข้ามาช่วยในฐานงานกสิกรรมในสวนบุญผักพืชซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้งานกสิกรรมไร้สารพิษของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกค่ะโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกง่ายมีความแข็งแรงเช่นหัวปลีหยวกกล้วยและอีกหลายๆชนิดได้เจริญงดงามตามลำดับเช่นกันค่ะข่าวที่2นะคะคุรุฟังฝนจังคสิริได้รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกจำนวน19คนค่ะแล้วก็เชิญนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเข้ามาสัมภาษณ์นักเรียนในห้องสัมภาษณ์ในห้องไลน์โดยใช้วิธีแบบกรุ๊ปคอลค่ะปีนี้นักเรียนสมัครเข้ามาทั้งหมด19คนค่ะ19คนเนี้ยค่ะนักเรียน5คนผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะส่วนนักเรียนอีก14คนแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะ7คนแรกเนี่ยผ่านแบบมีเงื่อนไขที่จะต้องไปปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของตนค่ะส่วนอีก7คนหลังเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็มีการตกลงทำ MOU กันทำข้อตกลงกันทำสัญญาต่อกันว่าเมื่อเข้ามาเรียนชั้นม.4แล้วเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาพฤติกรรมในด้านศีลเด่นเป็นงานและฌานวิชาให้ผ่านเมื่อเวลาผ่านไปตามที่เรากำหนดเราก็จะมาประเมินเขาอีกรอบหนึ่งว่าเขาสามารถสอบผ่านได้มาเป็นนักเรียนปกติของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกหรือไม่คะข่าวที่3คุณยายบัวจริงแสงหิรันอายุ70ปีญาติธรรมอาวุโสรุ่นแรกๆได้มาช่วยทำงานที่ร้านชมรมมังสวิรัติสันติอโศกนะคะได้เกิดอุบัติเหตุข้อเท้าซ้ายหักมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะคะซึ่งในอีก2สัปดาห์คุณหมอจะนัดเอาเฝือกออกที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีค่ะข่าวที่4หลังทำวัดเช้าทุกวันพุธและวันศุกร์ในเวลา5นาฬิกาท่านสมณะกอบชัยธรรมาวุโธได้นำพาญาติธรรมบริหารการทำงานของปอดและโครงสร้างการทรงตัวทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายนะคะเพื่อความปลอดภัยจากการรุกรานของไวรัสโควิด-19 ค่ะข่าวที่5จากการอยู่วัดหยุดเชื้อเพื่อชาติเรือตรีแซมดินเลิศบุตรและทีมงานฐานงานฟ้าอภัยได้แยกย่อยอะไหล่จากสิ่งของที่นำมาบริจาคยังฐานงานขยะวิทยาด้วยหัวใจนะคะแม้จะเป็นการสร้างรายได้ไม่มากแต่ก็สามารถทำให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาตินะคะและที่สำคัญในการทำงานนะคะได้อยู่ในอริยบทที่ลงตัวในการดูแลสุขภาพด้วยค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะในช่วงบ่ายวันที่24เมษายน2563นะคะบวรราชธานีอโศกซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่นะคะได้ส่งผลผลิตจากกสิกรรมไร้สารพิษมีทั้งพริกมะเขือผักอื่นๆและสมุนไพรผลไม้มายังบวรสันติอโศกค่ะก็เจริญธรรมค่ะพี่น้องชาวบ้านล้านนะคะต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูแล้วก็สมณสิกขมาสที่รวมแรงญาติพี่น้องเราขนผักมาให้นะคะถ้าทางนู้นมีมากจริงๆเราก็ได้ทำประโยชน์กับสังคมเนาะก็ได้บริจาคไปในขณะที่เราเองเนี่ยอุดมสมบูรณ์ข้างใน ประมาณนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะหลวงปู่แสดงธรรมทุกครั้งก็เน้นย้ำทุกครั้งนะคะว่าให้ชาวอโศกช่วยกันสร้างอาหารเพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลกค่ะ
ลำดับต่อไปมาติดตามข่าวจากบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมมาติดตามวิถีชีวิตภายใต้นโยบายการปิดชุมชนตอนที่4บอกเล่าข่าวจากบวรปฐมอโศกในรอบสัปดาห์นี้ค่ะข่าวชีวิตชาวบวรปฐมอโศกภายใต้นโยบายปิดชุมชนตอนที่4หลังจากที่มีการปิดชุมชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19มาครบเดือนแล้วบวรปฐมอโศกก็ได้มีการประชุมชุมชนวิสามัญขึ้นค่ะเมื่อวันจันทร์ที่20เมษายน2563ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการย้ำยืนยันในมาตรการการปิดชุมชนเน้นย้ำทำความเข้าใจกับการปฏิบัติตนภายใต้นโยบายปิดชุมชนกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนซึ่งตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเราก็ทำกันได้ดีอยู่แล้วและยังคงต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะและแม้ว่าจะมีการปิดชุมชนกันนานนับเดือนในเรื่องอาหารการกินพืชผักผลไม้ต่างๆก็ยังอุดมสมบูรณ์ไม่มีขาดแคลนค่ะเพราะได้รับความเอื้อเฟื้อแจกจ่ายแบ่งปันจากพี่ๆน้องๆของเราพืชผักต่างๆจากบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดส่งมาให้ไม่ขาดระยะเรียกว่าของเก่ายังกินไม่หมดของใหม่ก็มาเติมให้อีกแล้วจากคุณป้ารำพึงยติธรรมกลุ่มชีวิตดีทีละ9ที่ทำเกษตรไร้สารพิษที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาจังหวัดนครปฐมก็ส่งผักมาให้กันเป็นประจำในส่วนของผลไม้นั้นค่ะก็มีหลากหลายชนิดเลยในช่วงนี้ทั้งเงาะลองกองทุเรียนรวมแล้วก็หลายร้อยกิโลจากอวสถานวังจันทร์พฤกษาจังหวัดจันทบุรีจัดส่งมาให้พี่น้องชาวบวรปฐมโศกได้รับประทานกันทั่วหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่20เมษายนที่ผ่านมาแล้วและกราบขอบพระคุณท่านสมณชนาภีชิตมโรที่ท่านได้เมตตาเป็นธุระให้ในเรื่องการขนส่งด้วยค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังกินเงาะกันอยู่เลยค่ะในส่วนของสับปะรดมะละกอกล้วยไข่ส่งตรงมาจากบ้านทุ่งมัสย่อจังหวัดกาญจนบุรีสู่พี่น้องชาวบวรปฐมโศกนอกจากนี้ก็ยังมีมะม่วงและลูกว่าเป็นของฝากจากทุ่งนาแรงรักแรงฝันของเราเพิ่มมาอีกค่ะระยะทางไม่สามารถเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อน้ำใจความเอื้อเฟื้อแบ่งปันที่เรามีให้กันได้เลยไกลก็เหมือนใกล้ถ้าใจเราถึงกันค่ะสำหรับชาวบวรปฐมโศกเองจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับสถานการณ์การปิดชุมชนแบบนี้เรามีคำตอบมาให้รับชมกันค่ะรู้สึกชีวิตมีความสุขในรอบหลายสิบปีในการปฏิบัติธรรมปีนี้เป็นปีที่สมกับเป็นปีทองของพ่อครูจริงๆชีวิตได้พักผ่อนได้ทบทวนตัวเองได้ทำอะไรที่ละเอียดขึ้นแล้วก็ยิ่งได้ยินว่าการสัญจรอะไรต่างๆพอหยุดนะเนี่ยการใช้พลังงานในโลกนี้ก็น้อยลงโอโซนของโลกดีขึ้นเห็นสัตว์เห็นนกออกมาบินตามเมืองต่างๆดีใจที่โลกสะอาดขึ้นค่ะผู้คนเดือดร้อนเราก็ห่วงเราก็คิดถึงอย่างเราปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะปลูกให้มากขึ้นเผื่อผู้อื่นด้วยกลัวบ้างไม่ประมาทเวลาไปข้างนอกไปสัมผัสสิ่งที่คนอื่นเขาจับเขาแตะอะไรเงี้ยเราก็จะระมัดระวังแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสทิวอะไรเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างบางทีไปยืนเข้าแถวที่โรงพยาบาลคนก็มาไอใส่เราอะไรเงี้ยเราก็ระมัดระวังต้องมีสติในการดูแลสุขอนามัยอยากให้ประชาชนเนี่ยเห็นวิกฤตนี้เป็นโอกาสอย่าไปตระหนกตกใจจนเกินไปแล้วก็ขาดสติในการดำรงชีวิตอย่าไปคิดว่ามันต้องมีอะไรดีๆค่ะแล้วก็มีความขวนขวายมากขึ้นเราจะทำอะไรที่เรามีอยู่มีกินมีข้างบ้านมีที่มีทางอะไรแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้กินนะคะเชื่อว่าถ้าคนมีความพยายามเนี่ยนอกจากตัวเองจะมีกินแล้วเนี่ยในอนาคตก็จะเจือจานให้กับเพื่อนบ้านได้ให้ประชาชนได้ก็ขนาดเราปลูกเล็กๆน้อยๆเรายังมีเผื่อแผ่เลยนะก็เชื่อว่าเราก็ทำได้ทุกท่านก็ทำได้ก็ชัดเจนขึ้นนะว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็น
อะไรฮะอู่ข้าวอู่น้ำหรือเป็นเมืองที่เป็นอาหารของโลกเชื่อเลยค่ะพอท่านประกาศปุ๊บนะเราปิดเรารู้สึกว่าหนึ่งเราได้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันได้มีเวลาให้กัน2ได้มีเวลาลงกสิกรรม อยากทำอะไรได้ทำนี่ถ้าไม่ใช่โควิดไม่ได้มาทำอย่างนี้เลยนะเนี่ย3มีเวลาทำ5สอเคลียร์นั่นเคลียร์นี่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานทันละขอบคุณนะโควิดที่มาในช่วงนี้แล้วก็ข้อเสียของโควิดก็คือเราทำงานไม่สะดวกเวลาคนมาสั่งยาสั่งอะไรแล้วก็ขายนอกรั้วแต่ว่าเราก็อดทนเอาไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันก็อย่างนี้แหละเราก็พูดปลอบใจลูกค้าอดทนหน่อยนะเพื่อประเทศชาติเพื่อคนหมู่มากให้ความร่วมมือรัฐบาลแต่ละคนก็ระวังใครระวังมันค่ะไม่กลัวค่ะเป็นแล้วเดี๋ยวเขาก็ขังเข้าโรงเห็ดเองก็ไปส่งข้าวส่งน้ำพี่หน่อยนะ อะไรทำให้พี่ไม่กลัวมันต้องสร้างภูมิต้านทานอย่างที่เขาว่าเราก็พยายามสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองไม่ว่ายังไงถ้ามันจะติดเราก็ต้องทำใจแหละเนาะและหลวงพ่อเสียงศีลก็ให้หนังสือไปเล่มหนึ่งเตรียมตัวตายเราก็ไปอ่านแล้วแล้วก็เตรียมตัวทุกเมื่อค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เขาก็สบายใจนะอสม.พวกเนี้ยเพราะว่าเราให้ความร่วมมือเขาเป็นชุมชนที่โอเคอ่ะท่านผู้ชมที่เจอปัญหาช่วงมันไม่ปกตินะคะก็ต้องอดทนหน่อยนะคะไหนๆมันก็เกิดมาแล้วนะเนาะเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะถึงคนไทยน่ะมีพื้นฐานที่มีคุณธรรมชอบช่วยเหลือยังไงมันก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วขาดเหลืออะไรเขาก็ต้องแบ่งปันกันแหละความเป็นพี่เป็นน้องพ่อครูเคยบอกว่าเป็นโลกุตระอยู่แล้ว yeah. มันรู้สึกว่าบอมออฟเลิฟมันเกิดแล้วฮะไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วก็ปกตินะคะแต่สิ่งนึงที่คิดว่าตัวเองพยายามที่จะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือพยายามปลูกผักให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะแม้ว่าหน้าแล้งเนี่ยมันจะปลูกยากก็พยายามค่ะมันก็เป็นธรรมะสองเนาะสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมันก็มีผลดีกับสิ่งแวดล้อมนะคะมลพิษก็ไม่เยอะผู้คนก็ได้อยู่กับบ้านแต่ว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยมันจะเป็นคำตอบและเป็นทางออกของโลกเลยนะคะปลูกผักแล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพาทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกไม่ต้องร่ำต้องรวยหรอกค่ะแต่ขอให้เรามีอยู่มีกินไม่ขาดแคลนอันนี้เราก็มีความสุขในชีวิตแล้วปกติดิฉันเนี่ยจะปลูกผักไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะฝึกทำโอ้หน้านี้มันก็ปลูกผักยากเนาะปลูกคะน้าเนี่ยคะน้าก็ไม่โตทักทีแต่ผักขมเราไม่ได้ปลูกมันก็โตเอาเราก็เลี้ยงมันไว้นะคะได้อยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติค่ะค่ะก็รู้สึกจิตใจเราก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรอะค่ะการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนจิตใจตัวเองควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้ทุกข์กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้มันก็จะช่วยเราได้ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบค่ะหมดเวลาสำหรับสัปดาห์นี้แล้วค่ะไว้ติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเมื่อเรามีเพียงพอในชุมชนของเราเราก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อจุนเจือผู้อื่นที่เดือดร้อนได้นะคะจะพาไปติดตามข่าวที่บวรศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษค่ะชาวศรีสะอโศกได้นำแอลกอฮอล์ไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆและมีการเปิดร้านอาหารมังสวิรัติจากปกติที่เคยขายกลับกลายเป็นการแจกทุกวันที่หน้าชุมชนศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้คนไทยเราต้องรักกันไว้รักษากายใจสู้ภัยโรคร้ายโควิดโควิด-19
ข่าวการนำแอลกอฮอล์ที่ผลิตในชุมชนไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ5โรงพยาบาลวันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2563ตัวแทนชุมชนศรีสะอโศกนำโดยพี่โก้ฟ้าร่มเย็นอุดมรักนำแอลกอฮอล์จำนวน5ชุดสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพาจำนวน3แพ็คเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ2แพ็คและแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ6แกลลอนประเพิ่มขวัญดินยังแถมมะไฟถุงใหญ่ให้หมอและพยาบาลไปรับประทานอีกด้วยโดยโรงพยาบาลที่เราจะนำไปแจกจะอยู่ไม่ไกลจากอำเภอโดยรอบซึ่งที่แรกคือโรงพยาบาลขุนหารและตามด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะโรงพยาบาลโนนคูนโรงพยาบาลเบญจลักษณ์และจุดสุดท้ายคือโรงพยาบาลกันทลักษณ์ซึ่งแต่ละที่จะมีทั้งหมอพยาบาลตั้งแต่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองจนถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาต้อนรับอย่างอบอุ่นครับการไปในครั้งนี้เป็นภาพแห่งการขอบคุณและการให้กำลังใจหมอพยาบาลให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันอยู่บ้านเพื่อเมืองไทยไม่จำเป็นอย่าไปไหนดูเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่สู้กับภัยโรคร้ายโควิดและในวันพฤหัสบดีที่23เมษายนผู้ใหญ่บ้านอุดรนรุณนำเจลแอลกอฮอล์ชุดใหญ่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลไม้ไร้สารพิษจำนวนหนึ่งเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมอบให้กับท่านในนามตัวแทนหมู่บ้านต้นแบบการป้องกันไวรัสโควิดทั้งป้องกันและพร้อมแจกจ่ายในโครงการครั้งนี้จะดำเนินการแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับโควิด-19 รักกันเข้าไว้ร่วมแรงร่วมใจเราจะผ่านไปด้วยกันโควิด-19 ในยามที่ยากลำบากเช่นนี้การได้รับน้ำใจจากใครสักคนจะทำให้เรารู้สึกประทับใจมิรู้ลืมนะคะโดยเฉพาะชาวสีมาอโศกค่ะได้รับผลไม้จากกลุ่มวังจันทร์พฤกษานะคะแล้วก็ยังได้ร่วมรับฟังธรรมะเอื้อไออุ่นจากหลวงปู่ออนไลน์เป็นครั้งที่2ด้วยค่ะข่าวจากบวรสีมาอโศกมี6ข่าวข่าวแรกรายการเอื้อไออุ่นครั้งที่2กับพ่อครูสมณะโพธิรักเป็นรายการสดทางออนไลน์ในวันอังคารที่21เมษายน2563นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขความปิติอย่างสุดซึ้งเมื่อท่านสมณะน่านฟ้าสุขชาโนซึ่งเป็นสมณะอาพาธแห่งปีของชาวอโศกมาหลายปีนั้นได้นำกล่าวและนำกราบขอบพระคุณพ่อครูที่ได้ฉุดช่วยได้นำพาจิตวิญญาณของเราให้พ้นจากนรกพ้นจากปุถุชนเข้าสู่โลกุตระสู่อริยชนตามคำสอนของพ่อครูขอนอบน้อมต่อพ่อท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก้วสามประการพวกผมมีความยินดีมีความศรัทธามีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสได้พบกับสังฆรัตนะที่แท้จริงของศาสนาพุทธได้มากระทำแยกแยะศาสนาพุทธที่แท้จริงและไม่แท้จริงมากน้อยอย่างนั้นอย่างนี้ช่างทรงคุณค่าที่สุดที่มีต่อประชาชนและก็ชาวอโศกทุกคนผมก็ขอกล่าวไว้นะครับว่าความทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยของพ่อท่าน
มีผลพอท่านได้พาปุถุชนข้ามมาสู่ว่าทางแห่งอริยะให้เป็นอริยะบุคคลเป็นพระคุณอย่างสูงสุดครับขอบกราบสาธุดีแล้วเห็นจริงเป็นจริงเข้าใจจริงๆแล้วก็รู้จักรูปนามขันธ์ห้าของเราจริงๆว่ามันตรงกันหมดทั้งความรู้สึกจริงกับบัญญัติภาษาที่พุทธเจ้าท่านตรัสไปทั้งหมดแล้วก็ที่อาตมาได้เอามาสาธยายข่าวที่สองบรรยากาศการบิณฑบาตสายในของสมณะชาวบวรสีมาอโศกตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นมาสมณะเริ่มต้นบิณฑบาตตั้งแต่ชุมชนสีมาอโศกสร้อยยาเศร้ากิจหรือสร้อยศิษย์เก่าคุ้มเกื้อกูลชราภิบาลและชุมชนจนดีนั้นก่อให้เกิดความอบอุ่นตื่นตัวสามัคคีมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มากขึ้นข่าวที่3มาตรการ social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางกายภาพให้เหมาะสมปลอดภัยของชาวบวรสีมาอโศกและให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเราได้มีการติดตั้งอ่างล้างมือมีป้ายขอความกรุณาร่วมปฏิบัติเป็นพฤติกรรมสุขภาพช่วยกันเช่นกรุณาปิดแมสล้างมืองดการพูดคุยขณะตักอาหารและขณะฟังธรรมรวมทั้งได้ติดตั้งอ่างล้างมือหน้าศาลาหน้าร้านค้าไว้ให้บริการอย่างทั่วถึงซึ่งได้รับความร่วมมือและตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกคนข่าวที่4การสนับสนุนผลไม้จากวังจันทร์พฤกษาจังหวัดจันทบุรีในวันเสาร์ที่18เมษายนที่ผ่านมาท่านสมณะชนะผีชิตมาโรได้พาญาติธรรมนำเงาะลองกองทุเรียนและมังคุดมาแบ่งปันให้กับชาวสีมาอโศกทำให้พวกเราพุงยิ้มที่มีผลไม้ไร้สารพิษกว่า600กิโลกรัมมาบริหารแจกจ่ายกันอย่างทั่วถึงข่าวที่5การไถปรับพื้นที่เพื่อปลูกมันเทศการทำความสะอาดและตกแต่งภูมิทัศน์ในช่วงปิดเทอมของน้องไผ่ตรงหรือเด็กชายร้อยแหล่งล่าธรรมรักษ์นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกชั้นม.1ได้มาเรียนรู้การขับรถไถจากท่านสมณะตรงมั่นอุชุจาโรแล้วไถบริเวณหลังบวรเพื่อปลูกมันเทศอย่างตั้งใจนอกจากนั้นคุณอนุภาพยังช่วยตัดหญ้าหน้าศาลาและบริเวณโดยรอบซึ่งได้อาสาทำเป็นประจำเสมอมาคุณบุญช่วยเองก็ช่วยกวาดถนนในทุกๆเช้าอีกทั้งท่านอื่นๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำอย่างเหมาะสมรวมทั้งคุณลิปปนชัยที่กวาดถนนและถูศาลาเป็นประจำข่าวที่6การบริการและการเอาใจใส่ในสุขภาพของชาวชุมชนบวรสีมาอโศกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์วนิดาบุญเจิมท่านเคยสอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนครราชสีมาได้นำแมสนาโนแอลกอฮอล์เจลล้างมือและเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดมาถวายให้สมณะเพื่อนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพของพวกเราให้ปลอดภัยกันทุกๆคนนอกจากนั้นแล้วอาอินอสมประจำสีมาอโศกยังบริการน้ำซุปผักประจำทุกเช้ารวมถึงคุณสมนึกที่ได้เสียสละมาดูแลคุณยายส้อยผู้ป่วยติดเตียงดูแลแม่ยงผู้ป่วยที่ตามองไม่เห็นโดยมีอาอินดูแลร่วมด้วยซึ่งเป็นการดูแลกันตามอัตภาพก
ลุ่มวังจันทร์พฤกษานะคะก็เป็นกลุ่มญาติธรรมชาวอโศกที่ปลูกผลไม้เยอะทีเดียวนะคะเห็นว่าส่งไปทั้งที่ราชธานีอโศกที่ศรีสะอโศกสีมาอโศกสาลีอโศกแล้วก็ส่งไปทางเชียงใหม่ด้วยนะคะส่งไปหลายที่มากเลยต้องขอบพระคุณญาติธรรมชาวกลุ่มจันทร์พฤกษาทุกท่านเลยนะคะลำดับต่อไปมาติดตามข่าวที่บวรสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลไม้จากกลุ่มวังจันทร์พฤกษาเช่นกันและได้ฟังธรรมเอื้อไออุ่นออนไลน์จากหลวงปู่ร่วมกับพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2563ชาวบวรสาลีอโศกได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เปิดโอกาสให้ลูกๆได้ร่วมรายการเอื้อไออุ่นทางออนไลน์คุณอนงค์โคชสารทองได้เล่าถึงความเป็นอยู่ของชาวชุมชนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ใช้หลักคำสอนที่พ่อครูอบรมบ่มสอนโดยเฉพาะจรณะ15วิชา8นำมาประพฤติปฏิบัติในยามนี้โดยทั่วไปผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากแต่วิถีชีวิตของชาวอโศกกลับอยู่ได้อย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจในวาระสู่แดนทอง50ปีโพธิกิจชาวบวรสาลีอโศกจะภาคเพียรสร้างเสริมความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพึงเกิดขึ้นในตนให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2563สมณะชนะผีชิตตะมาโรจากบวรสันติอโศกได้นำรถปิกอัพไปรับเงาะไร้สารพิษจำนวน852กิโลกรัมจากอาวาสสถานวังจันทร์พฤกษาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมามอบให้กับชาวบวรสาลีอโศกเป็นความตั้งใจของชาววังจันทร์พฤกษาได้พูดคุยกันว่าในฤดูกาลนี้ไม่เหมาะที่จะนำผลผลิตจากสวนผลไม้ทั้งเงาะลองกองมังคุดทุเรียนไปจำหน่ายเป็นรายได้เลยแต่จะนำไปแบ่งปันให้กับบวรต่างๆของชาวอโศกขอขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้กันในวันเดียวกันสมณะลือคมสมณะจนแจ้งคุณหมอแก้วได้นำเงาะจำนวน200ถุงไปแบ่งปันให้กับญาติโยมที่เคยใส่บาตรให้สมณะประจำในช่วงนี้สมณะยังคงไม่ได้ออกบิณฑบาตหลายคนสอบถามว่าเมื่อไหร่ท่านจะออกบิณฑบาตตอบว่าให้รอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนในสถานการณ์ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้กายจะห่างกันแต่ใจยังคงใกล้ธรรมด้วยการนำหลักการสารานิยธรรม6พุทธพจน์7ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมยังคงระลึกถึงกันเสมอมีการแบ่งปันจากจุดๆเดียวให้แพร่กระจายออกไปโดยไม่ได้ทำร้ายทำลายใครยิ่งกระจายออกไปได้มากเท่าไหร่ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัดเจริญธรรมสำนึกดีหลวงปู่บอกว่าการที่โควิดมาคราวนี้มาช่วยพิสูจน์หลักธรรมของชาวอโศกที่ได้ปฏิบัติมาว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะโดยเฉพาะหลักสาธารณโภคีค่ะเราทั้งประเทศเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็แบ่งแจกกันส่งไปหากันนะคะไม่มีพรมแดนใดๆมากั้นไว้ได้เลยค่ะลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวทางศูนย์ข่าวภาคเหนือด้วยนะคะช่วงนี้ก็กำลังเร่งงานกสิกรรมกันเลยทีเดียวค่ะที่ไหนมีพืชผักผลไม้ก็นำไปแบ่งกันน่าประทับใจทีเดียวเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะบอกเล่าข่าวอโศกณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำดินแดนแห่งการฝึกฝนตนเพื่อความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณ
ด้วยการอาศัยภาษาหารจากการดำรงชีวิตในทุกๆด้านเช่นเรื่องการผลิตอาหารเรื่องน้ำเรื่องสุขภาพเป็นต้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์หมอเขียวได้นำพาพี่น้องหมู่กลุ่มมาเรียนรู้การทำกสิกรรมตามภูมิในการชุบชีวิตพืชผักค่ะเนื่องจากดินในแปลงปลูกผักบางแปลงเมื่อถูกน้ำเนื้อดินจะมีลักษณะรัดตัวแน่นจนพืชผักไม่สามารถเจริญเติบโตได้อาจารย์จึงให้แนวทางการหาของใกล้ตัวและของในพื้นที่ที่จะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงดินและบำรุงพืชผักได้นั่นคือเศษอาหารสดจากครัวโดยเฉพาะกล้วยป่าและกล้วยนวลที่นอกจากจะนำหยวกมาทำอาหารได้แล้วส่วนกาบต้นกล้วยและใบกล้วยอันประกอบด้วยสารอาหารและน้ำที่อยู่ในต้นกล้วยอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อนำไปสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วคลุกเคล้ากับดินจะทำให้ดินร่วนซุยและมีธาตุอาหารที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีพืชอื่นๆเช่นตู้ตี้สาบเสือสาบแร้งสาบกาผักกาดนาผักกาดไร่เป็นต้นพืชเหล่านี้มีกลิ่นฉุนเหมาะแก่การป้องกันแมลงได้ยังมีจำนวนมากและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนภูผาฟ้าน้ำแห่งนี้ค่ะยิ่งเป็นการยืนยันว่าพืชเหล่านี้มีความแข็งแกร่งเพราะเขาสามารถเกิดและเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แล้งและสภาพดินที่แน่นนอกจากนี้พี่น้องที่ดูแลพืชผักแปลงเบิกบานพื้นที่บริเวณศาลาซาวปีที่มีดินพร้อมปลูกแล้วก็ได้ทำการปลูกน้ำเต้าฟักทองแตงไทแต่เนื่องจากน้ำประปาภูเขาที่จะนำมาใช้รดพืชผักมีอัตราการไหลน้อยพี่น้องจึงเห็นร่วมกันว่าควรต่อสายพานนำน้ำจากสะใส่ถังนำมารดน้ำเพื่อให้พืชผักได้เจริญเติบโตต่อไปในช่วงการทำอปริหานิยธรรมในตอนค่ำจึงได้รับคำตอบเรื่องน้ำที่ไหลน้อยดังนี้ขณะนี้อยู่ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งจะเป็นช่วงที่ร้อนและแล้งที่สุดในรอบปีดังนั้นคณะทำงานระบบประปาภูเขาจึงร่วมกันเตรียมความพร้อมแผนการสำรองน้ำรับมือภาวะภัยแล้งด้วยการพยายามหาวิธีการรองรับน้ำจากแหล่งต้นน้ำมายังจุดสำรองน้ำของชุมชนให้มีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้อาจารย์หมอเขียวจึงให้แนวทางว่าจากเดิมที่เรามีจุดรับน้ำบริเวณน้ำตกแพงค่าเพียงจุดเดียวควรเพิ่มจุดรับน้ำอีกหนึ่งแห่งพี่น้องจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างจุดรับน้ำเพิ่มและเชื่อมต่อท่อส่งน้ำจากทั้ง2จุดเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำที่มีอยู่เดิมส่งมาสู่จุดสำรองน้ำในชุมชนลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะในทุกกิจกรรมที่หมู่กลุ่มได้ร่วมกันบำเพ็ญล้วนดำเนินไปด้วยความภาคเพียรยินดีพอใจไร้กังวลในการตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวจากดอยลายปลายฟ้าข่าวที่1โรงขยะที่เต็มไปด้วยขยะเนื่องจากเราได้เคยประกาศว่าของเก่าที่ท่านไม่ใช้ของใหม่ที่ท่านไม่ต้องการเรายินดีรับบริจาคจากท่านจึงได้มีผู้นำเอาของเก่ามาบริจาค กันมากมายถึงวันนี้โรงขยะจึงเต็มไปด้วยขยะจริงๆเพราะเรายังไม่มีบุคลากรที่จะมาจัดการเรื่องนี้วันจันทร์ที่20เมษายนเป็นวันลงแขกร่วมกันของพวกเราชาวชุมชนจึงได้ระดมกำลังช่วยกันทำ5สอที่โรงขยะกันขยะส่วนที่ย่อยสลายได้เช่นเสื้อผ้าเศษไม้กระดาษกระเบื้องและอื่นๆได้นำไปกองรวมกันทำเป็นหลุมเพอร์มาคัลเจอร์ส่วนที่เป็นกระจกเศษแก้วก็นำไปฝังกลบลงดินไปเราช่วยกันทำจนในที่สุดโรงขยะก็ปลอดขยะ
เป็นที่พักเล่นได้สบายและขอแจ้งประกาศให้พี่น้องได้ทราบทั่วกันว่าจากนี้ไปเราของดรับขยะเหตุผลคือเรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีบุคลากรที่จะจัดการรับผิดชอบในเรื่องนี้ข่าวที่2ขนใบไม้ไปใส่นาใกล้ฤดูทำนากันแล้วได้มีนักพยากรณ์ได้พยากรณ์ไว้ว่าการทำนาปีนี้จะได้ผลผลิตน้อยเพราะฝนแล้งน้ำน้อยเราจึงได้ค้นหาวิธีทำนาแบบน้ำน้อยจากดร.เกริกมีมุ่งกิจได้ทราบว่าข้าวเป็นหญ้าบกไม่ใช่หญ้าน้ำใช้น้ำเพียงให้ดินชุ่มก็อยู่ได้ข้าวต้องการอินทรีย์วัตถุมากอินทรีย์วัตถุคืออะไรคำตอบที่เราได้คือใบไม้วันพุธที่22เมษายนเราจึงได้ขอแรงพี่น้องช่วยกันลงแขกกันอีกวันหนึ่งมาช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ขนใบไม้ตอนที่ใบไม้ยังแห้งๆเอาไปลงในนาก่อนที่ฝนจะลงมาอันจะทำให้ใบไม้เปียกชุ่มลำบากในการขนพวกเราได้ช่วยกันตั้งแต่เช้าอย่างมีความสุขข่าวที่3เปิดบริการขายสินค้าแบบรักข้ามรั้วเนื่องจากภาวะวิกฤตโรคโควิดระบาดเราได้ปิดชุมชนปิดร้านค้าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าเป็นเวลาครบ1เดือนตั้งแต่17มีนาคมถึง17เมษายนบัดนี้เราได้เปิดบริการแก่พี่น้องอีกครั้งเริ่มตั้งแต่17เมษายนในรูปแบบรักข้ามรั้วใครสนใจสินค้าตัวไหนโทรติดต่อที่คุณศรีวัยหมายเลข0869152969การขายสินค้าแบบรักข้ามรั้วนั้นคือท่านอยู่นอกรั้วรอรับสินค้าเราอยู่ในรั้วส่งสินค้าให้ท่านรอให้พ้นวิกฤตไปก่อนเราจะขอบริการพี่น้องอย่างเต็มที่เป็นเวลา30 40 50ปีมาแล้วนะคะที่หลวงปู่ได้สอนกับชาวอโศกไปว่ามี3อาชีพหลักที่จะกู้ชาติได้ก็คือกสิกรรมธรรมชาติปุ๋ยสะอาดและก็ขยะวิทยานะคะในยุคโควิดมานี้ได้พิสูจน์จริงๆนะคะว่า3อาชีพนี้ช่วยให้ชาวอโศกก้าวพ้นวิกฤตไปได้ค่ะลำดับต่อไปจะไปทางภาคใต้นะคะทะเลธรรมจังหวัดตรังไปติดตามงานกสิกรรมเนื่องในวันบวรนะคะแล้วก็การเอื้อไออุ่นจากหลวงปู่ออนไลน์ด้วยค่ะข่าวจากทะเลธรรมข่าวแรกงานกสิกรรมวันบวรสัปดาห์นี้ชาวบวรทะเลธรรมก็ยังคงขมักเขม้นกับงานกสิกรรมอย่างต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ที่20เมษายนท่านสมณะและพี่น้องญาติธรรมร่วมกันโกยปุ๋ยหมักที่ทำจากก้อนเพาะเห็ดเก่าซึ่งหมักมา2สัปดาห์จนได้ที่แล้วบรรจุลงกระสอบได้ปุ๋ยหมักประมาณ3ตันวันอังคารที่21เมษายนร่วมแรงกันขนปุ๋ยหมักนั้นใส่แปลงมะเขือยาวและกระเจี๊ยบแดงแล้วจึงขนใบไม้แห้งที่ได้จากการห้าสอเก็บกวาดบริเวณเขตสงนำมาคลุมใต้โคนต้นอีกทีทุกคนช่วยกันเต็มที่จนงานเสร็จสิ้นลงวันพุธที่22เมษายนจึงได้ขยายงานกสิกรรมต่อด้วยการเตรียมดินในพื้นที่ปลูกมันเดิมซึ่งได้ตัดหญ้าเตรียมไว้แล้ววันนี้ชาวทะเลธรรมช่วยกันยกร่องใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพื่อเตรียมลงเมล็ดพันธุ์ผักต่อไปเพื่อให้มีพืชผักอุดมสมบูรณ์ตามที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้เน้นย้ำในช่วงนี้ว่าชาวอโศกจะต้องให้ความสำคัญกับฐานงานกสิกรรมเป็นหลักเพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราต้องช่วยกันสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้แก่สังคมด้วยข่าวที่สองร่วมรายการเอื้อไออุ่นออนไลน์วันพฤหัสที่23เมษายนรายการเอื้อไออุ่นออนไลน์สนทนาประสาพ่อลูกกับพ่อครูสมณะโพธิลักษ์เวียนมาถึงรอบของชาวใต้เป็นครั้งที่2แล้วรอบนี้ลูกอโศกชาวใต้ร่วมรายการครบพร้อมทั้งทะเลธรรมทะเลขวัญและธรรมชาติอโศก
มีทั้งการพูดคุยแสดงความเห็นและถามคำถามอย่างเป็นกันเองบรรยากาศจึงเป็นธรรมชาติและดูคึกคักดีพ่อครูได้เน้นย้ำว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ชาวโลกเขาเดือดร้อนกันมากแต่ชาวอโศกไม่สะเทือนหวั่นไหวเพราะเราเป็นคนจนที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ชัดเจนเป็นคนจนที่มีวรรณะ9และสารานิยธรรม6ตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าพาทำเราจึงเป็นคนจนที่รวยด้วยสมรรถนะและความขยันสำหรับรายการที่หลวงปู่เอื้อไออุ่นออนไลน์วันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายนะคะที่จัดเวลาช่วง9โมงเช้าค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่ในรายการภาคค่ำของวันจันทร์นะคะจะมีรูปแบบไหนอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้ค่ะข่าวสุดท้ายวันนี้มาติดตามข่าวจากบวรราชธานีอโศกนะคะปิดชุมชนมาตั้งแต่วันที่20มีนาคมตอนนี้อยู่กันอย่างไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆไม่มีใครว่างงานไม่มีใครตกงานแล้วก็อดอยากเลยทีเดียวค่ะข่าวกิจกรรมวันบวรที่ราชธานีอโศกเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่18อังคารที่21และพฤหัสบดีที่23เมษายน2563รวม3วันต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการโฮมแฮงขึ้นสร้างพื้นที่เพาะปลูกพืชผักต่างๆในรุ่นต่อไปให้มีอยู่มีกินมีใช้ให้พอเพียงต่อการบริโภคในชุมชนอีกทั้งยังสำรองให้พี่น้องต่างบวรไว้อีกด้วยซึ่งได้รับความร่วมมือจากญาติธรรมเป็นอย่างดีซึ่งก็แบ่งกิจกรรมแตกต่างกันตามแต่ละวันดังนี้ช่วยกันปลูกมันในพื้นที่ริมมูลจากเดิมเป็นพื้นที่แปลงแตงไทยวันที่21เมษายนช่วยกันขนวัตถุดิบขึ้นโรงเรือนเห็ดที่บริเวณโรงสีมีพ่อเจริญเป็นแม่ฐานงานพาธรรมวันที่23เมษายนช่วยกันเก็บกองไม้ข้างบุงนำโดยท่านสมณะด่วนดีและท่านสมณะหินจริงวันที่20คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบมารับพืชผักที่บ้านราษฎร์นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมถอนหญ้าถอนถั่วลิสงปลูกผักบุ้งให้เพียงพอส่วนงานกรอกปุ๋ยที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตก็มีการเปลี่ยนคิวอย่างต่อเนื่องทุกๆวันแบ่งกลุ่มช่วยงานที่โรงครัวนอกจากนั้นก็มีญาติธรรมจากจังหวัดจันทบุรีนำผลไม้เงาะทุเรียนมาให้ในบ้านราษฎร์ด้วยค่ะล้างไม้ล้างมือล้างใจด้วยนะวันศุกร์ที่24เมษายนเวลาประมาณบ่าย 2:30 ค่ะชาวบ้านราษฎร์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปใส่ปุ๋ยต้นมะละกอที่สวน204 20ก็คือพื้นที่20ไร่ค่ะได้ปลูกมะละกอประมาณ 1,000 กว่าต้นได้รับน้ำใจความเมตตาจากอาเปิ้มขวัญดินกับชาวศรีสะอโศกนะคะมาปลูกให้หลังน้ำลดตอนนี้ก็เริ่มเป็นลูกเป็นดอกเป็นผลแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังขาดปุ๋ยชาวชุมชนราชธานีอโศกนะคะก็ประมาณ20คนก็พากันไปใส่ปุ๋ยระดมแรงกันหลวงปู่ก็ให้นโยบายว่าพวกเราชาวอโศกนะคะต้องเร่งมือในเรื่องของการทำกสิกรรมค่ะข่าวโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเมื่อวันที่18เมษายน2563เวลา 13:00 นที่ห้องปัวจัดทำกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน30ท่านให้มีความรู้เพิ่มทักษะด้านสุขภาพการออกกำลังกายที่เหมาะสมนำทีมโดยเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพหลายท่านอภรณ์ตะวันสอนวิธีการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าให้กับผู้สูงอายุมีการแสดงวัฒนธรรมร้องพยากรอีสานรำวงย้อนยุคผู้สูงอายุต่างก็มีความสุขในการร่วมกิจกรรมทุกครั้งค่ะเหตุที่เกิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์กับสังคมมายาวนานนะคะจนอายุ60กว่าแล้วเนี่ยถ้าเราอายุยืนไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมอย่างที่เราตั้งความหวังไว้ได้พอพาสร้างแผ่นดิน
อาริยังเอาธรรมะยังลงโครงการเต็มจังแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นดําริของพระครูไปเห็นอาคารบวรเราทำเป็นคอนโดดีไหมเอาสวนทำกินนี่แหละพระครูบอกตรงนี้มันใกล้คือคนที่จะมาอยู่เขาอยากอยู่ใกล้สลาวสะดวกเวลาจะฟังธรรมมาขึ้นทำวัดเช้าทำวัดเย็นมาใกล้พวกเรามันก็ยิ่งคนผู้สูงอายุไปยากมายากถ้าอยู่ใกล้สลามก็สะดวกก็เลยนี่แหละจะเอาสวนทำกินนี่แหละเอาก็ไปสวนทำกินคนทำสวนก็ไม่ยอมโอ้โหกว่าจะทำที่ดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ใช้เวลาหลายปีจะมาทำบ้านจัดสรรได้ไงเสียดายพื้นที่ กรรมการก็อ่ะไม่เอาก็ไม่เป็นไรหาที่ใหม่แต่พ่อครูก็ยืนยันตรงนี้แหละก็มีนัยยะลึกซึ้งนะคุยไปคุยมามันก็พวกเราชัดเจนกับเป้าหมายคือมาปฏิบัติธรรมแล้วชัดเจนว่าเราจะต้องมาลดตัวลดตนมาลดอัตตาของเราซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายของชีวิตที่ทุกคนควรได้ควรเป็นคนมีคนที่วางใจได้ต่างหากเป็นเรื่องที่สำคัญชีวิตจะต้องพลัดพรากจากมันจะต้องทิ้งมันแล้วเราทุกข์ไหมคนทำสวนเนี่ยถ้าใจมันไม่ทุกข์โอ้เราทิ้งมันได้มันจะเห็นเลยว่าโอ้โหชีวิตนี้สิ่งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเป้าหมายชีวิตเป้าหมายของอัตภาพที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหาทางพ้นทุกข์ก็เพื่อที่จะมาทำตรงนี้แหละเพราะนั้นมันต้องมีผัสสะมีอะไรให้อะไรให้เราสามารถที่แยกกายแยกจิตได้ถ้าเรารักพื้นที่ตรงนี้โอ้โหอุตส่าห์ทะนุถนอมทำให้ดีใช่ไหมแล้วก็ผูกพันกับมันยึดมันทิ้งมันไม่ได้เราก็ไม่เจริญเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าเราทำใจไว้แล้วนะคะว่าตรงนี้เรามันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้ค่ะเฟสหนึ่งเฟสสองอะไรที่เฟสสองเฟสอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ทำดินทำอะไรมาสมบูรณ์อะไรแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทำใจได้เพราะว่าบ้านเราจะต้องขยายเนี่ยยันคิดอยู่อย่างนี้นะคะว่าบ้านเราจะต้องขยายออกเราต้องเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่จะต้องคือมันเป็นราชธานีอโศกของครอบครัวนะคะเพราะมันต้องกว้างมันต้องใหญ่ขึ้นมวลคนก็จะเยอะขึ้นรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือข่าวการย้ายจุดบริการตัดผมมาเฮือนฟั่นเสี่ยวเมื่อ13เมษายน2563หลังจากที่ชุมชนได้ย้ายจุดตัดผมมาเฮือนฟั่นเสี่ยวขณะนี้เป็นอาทิตย์ที่2ที่ได้ย้ายมาบริการที่นี่ก่อนหน้านี้จุดตัดผมของชาวชุมชนอยู่ข้างบ้านแม่เทียนดินในคุ้มตะวันออกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานที่บริการชุมชนต่อเนื่องมาตลอดขณะเดียวกันแม่เทียนดินมีภารกิจที่ต้องไปช่วยส่วนกลางผลิตปุ๋ยที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตจนกระทั่งในวันจันทร์ที่13เมษายน2565จากการให้สัมภาษณ์ของช่างตัดผมคุณเล็กชุ่มจิตสึกสะดวกขึ้นมากมันดูแลทำความสะอาดก็ง่ายแล้วก็สะดวกกับการลูกค้าเห็นง่ายช่างก็มาช่วยง่ายรู้สึกมันดีขึ้นเยอะเลยเราตัดทุกครั้งก็ชอบพี่เล็กตัดผมสวยค่ะทำผมผู้หญิงออกมาสวยงามเวลาที่ให้บริการชาวชุมชนยังคงเป็นเวลาเดิมคือเวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันจันทร์ค่ะข่าวเตรียมติดตั้งระบบประปาในสวนใสหมวนวันพฤหัสที่23เมษายนเวลาบ่าย3โมงโดยประมาณทีมประปาชุมชนนำโดยคุณกล้าธรรมมารยาทและคุณกล้าตรงพรมโสดาได้พาทีมงานขนถังน้ำประปาไปเก็บไว้ที่หอประปาสวนใสหมวนสืบเนื่องจากที่มีโครงการขยายการปลูกผักเพิ่มเติมที่สวนใสหมวนเพื่อไว้บริโภคยามเกิดภัยน้ำท่วมชุมชนมีรายละเอียดจะขยายการปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นๆอีกหลายชนิดให้เพียงพอต่อการบริโภคและแบ่งปันพี่น้องยามประสบภัยต่างๆ
พ่อไม้ผลผู้ดูแลสวนได้เติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ส่วนกลางขาดว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกผักในที่สูงหลังจากที่ส่งชาวชุมชนไปปลูกผักหวานในวันอังคารที่21เมษายนที่ผ่านมาได้พบปัญหาของสวนใส่หม่วนคือน้ำไม่เพียงพอจะรดน้ำผักหลังจากที่ชุมชนทราบข้อมูลจากพ่อไม้ผลก็ดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันการโดยให้ทีมประปานำถังน้ำไปเก็บยังหอประปาที่สวนใส่หม่วนเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นเมื่อได้ทุนของปั๊มน้ำและเครื่องมืออื่นๆเรียบร้อยก็จะเร่งเดินทางไปต่อท่อน้ำประปาและทำระบบทันทีค่ะข่าวน้ำใจที่มากับน้ำฝนเมื่อคืนวันพุธที่12รุ่งเช้าในไลน์กลุ่มคุ้มเฟส2ได้รับแจ้งจากคุณหายโง่สิริมาสอนสุวรรณเรื่องหลังพายุคืนวันที่22ผ่านพ้นไปสังกะสีของบ้านญาติธรรมใกล้เคียงถูกลมพัดกระจายปลิวออกจากที่เก็บหลังได้รับข้อมูลเจ้าของบ้านจึงได้หารือกับญาติธรรมและไม่นานเกินรอหลังปฏิบัติภารกิจทางริมมูลเสร็จญาติธรรมทีมกสิกรรมริมมูลทีมช่างและทีมสื่อนำโดยคุณพรเทพคุณธรรมชาติคุณบีคุณตี้มาช่วยกันจัดเก็บเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยแม้ไม่มีช่างแต่เราก็มีช่างจำเป็นที่น้ำใจงามยิ่งกว่าสิ่งใดยามลำบากก็พึ่งพากันได้จริงๆค่ะข่าวปรับภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวงเล็บอพสทที่โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกเป็นสมาชิกโครงการอยู่ปกติสวนหน้าเฮือน00เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ไว้ให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนทั้ง8สารวิชาพอเกิดโควิด-19 ระบาดเลยไม่มีนักเรียนมาร่วมบูรณาการด้วยค่ะสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนยังเป็นทางเข้าศาลาฟังธรรมที่สำคัญที่สุดของชุมชนมีชาวชุมชนคิดจะบูรณะและปรับภูมิทัศน์หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะแต่ละคนงานล้นมืออาดินนาโคตรบุญอริยะฐานสื่อบุญนิยมมีดำริจะจัดสรรเวลามาดูแลแต่ก็ติดภารกิจส่วนกลางและต้องดูแลคุณแม่วัย87ด้วยจึงได้หารือกับทีมงานอาเปียกฝั่งตะวันชาวหินฟ้าและคุณติ้มขวัญบูชาชัยการและได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ชุมชนเริ่มปิดเมื่อวันที่20มีนาคม2563ค่อยๆปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยเป็นต้นมาท่านสมณะมือมั่นบูรณการโรสมณะฝ่ายการศึกษาพอจัดสรรเวลาได้จึงมาร่วมงานด้วยการเป็นผู้ขนวัสดุต่างๆในการปรับภูมิทัศน์โครงการนี้ก็คือพอน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้บูรณะอะไรเลยมันก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะจนกระทั่งเนี่ยโควิดระบาดเนี่ยเราพอจะมีเวลาว่างที่จะบูรณะบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก่อนจะนอนก็มีโอกาสได้เห็นบทความของท่านเปลวสีเงินที่ได้เขียนถึงชุมชนราชธานีอโศกที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านก็ได้บอกว่าชุมชนนี้ก็จะเป็นแบบอย่างของความพอเพียงหากว่าหลังจบจากยุคโควิด-19 แล้วท่านนายกหรือผู้บริหารประเทศจะมองหาชุมชนที่จะเป็นตัวอย่างที่จะมาทำให้เป็นรูปธรรมในการพลิกฟื้นทางด้านเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่เรียกว่า New Normal นั้นท่านขอแนะนำว่าให้เป็นชุมชนราชธานีอโศกที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีของพ่อท่านโพธิรักษ์ให้เป็นโมเดลนะคะท่านก็บอกอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บทความของคุณเปลวสีเงินทางออนไลน์ก็ได้ค่ะซึ่งจะเป็นหนึ่งจุดเล็กๆนะคะที่มีผู้มองเห็นชุมชนชาวอโศกใต้ขอบฟ้าอันกว้างใหญ่นี้ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการบอกเล่าข่าวอโศกแล้วนะคะไม่อยากจากลาทุกท่านไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไม่ได้เจอกันทางทีวีดาวเทียมแล้วนะคะอยู่กันมาตั้ง12ปีกว่าๆวันนี้ก็ต้องจากลาแล้วก็เอ่ยลาขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสติดตามบุญนิยมทีวีตลอดมานะคะขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ